สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lecture Performance โดยอาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์นะครับจริงๆเป็นวาระเร่งด่วนพิเศษนะครับพวกเราไม่เคยทำละครภายในเวลา24ไม่ถึง24ชั่วโมงมาก่อนวาระเร่งด่วนจริงๆแล้วขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับวันนี้ที่มาร่วมฟัง Lecture Performance กับพวกเรานะครับซึ่งหัวข้อที่วางเอาไว้นะครับเวลาเราจะจัดเสวนาหรือเราจะจัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเราประกาศเสวนาคนคงไม่เยอะขนาดนี้ขอบคุณมากนะครับก็กว้างมากครับประวัติศาสตร์กระบวนการยุติธรรมไทยความเป็นไปและปัจจุบันวันนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยครับถ้าไม่มีเหตุการณ์แบบตะวันอย่างที่พวกเราทราบกันตอนนี้ที่หน้า VACC ก็มีการยืนหยุดขังกัน112ชั่วโมงณเวลาขอบคุณทุกคนที่มาชุมนุมกันอยู่ที่นี่หลังจากนี้อีก1ชั่วโมงจะเป็นการบรรยายและแลกเปลี่ยนครับเพราะนั้นเดี๋ยวเรามีไมโครโฟนให้ทุกท่านได้พูดท่านอยากพูดอะไรวันนี้พูดได้เลยครับสวัสดีครับอาจารย์ท่านใช้ไมค์ด้วยนะครับสวัสดีครับผมตั้งหัวข้อกระบวนการประวัติศาสตร์ด้วยเพราะว่านิติเอียวศรีวงศ์ใน Google เซิร์ชคำแรกบอกว่าเป็นนักประวัติศาสตร์อันที่สองเป็นนักคิดนักเขียนเขียนคอลัมน์เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยถ้าผมเป็นนักศึกษาอาจารย์แล้วผมตั้งคำถามประมาณนี้ตั้งจุดข้อประมาณนี้มันกระจอกหรือว่าไม่ยังต้องถามคำถามนี้อยู่ไหมครับในยุคสมัยนี้ผมคิดว่าต้องถามอย่างยิ่งเป็นช่วงเวลาที่ผมคิดว่าเราต้องคือถึงเวลาที่สังคมไทยต้องกลับมาถามปัญหาที่เราสิ่งที่สิ่งที่สุดด้วยซ้ำไปเนี่ยไอ้นั่นมีด้วยทำไมไอ้นี่มีด้วยรวมทั้งมหาลัยมีด้วยทำไมด้วยถ้าเป็นอย่างที่มหาลัยเป็นอยู่ทุกวันนี้คือทุกอย่างต้องถามหมดนะผมว่าไม่มีคำไม่มีอะไรที่เป็นข้อยกเว้นไม่ต้องถามในสังคมไทยเวลานี้อันนี้พอเป็นประวัติศาสตร์นะพวกเราก่อนที่จะทำโปรแกรมหรือเลคเชอร์โปรแกรมกันนะเราไปเซิร์ชว่าประวัติศาสตร์กระบวนการที่จะทำไทยมันเกิดตรงไหนเราหาไม่เจอเลยจ้ะไม่รู้ว่ามันเริ่มตรงไหนหรือมันต้องนับตรงไหนว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการการนี้ครับคือผมเชื่อทหารกินก็คงเจอแต่ก่อนจะไปพูดเรื่องนี้นี่ผมขอสักนาทีนึงในการขอบคุณการแสดงในทีนี้แล้วก็มันให้ความหวังว่าทุกวันหนึ่งเนี่ยซึ่งคงไม่นานคนไทยทุกคนจะลุกขึ้นมายืนเปิดแสงสว่างเท่าที่เรามีในตัวเราเนี่ยเพื่อส่องสว่างขจัดความมืดที่มันครอบงำกับคนเราออกไปร่วมกันอย่างที่เมื่อกี้นี้เราได้เห็นนะทุกคนชูสิ่งที่เป็นแสงสว่างดูเขาไม่ว่าจะเป็นอะไรแล้วแต่ออกมาก็ขอขอบคุณมากเลยที่ทำให้เกิดความหวังมากขึ้นคือเนี่ยกลับมาสู่เรื่องของประวัติศาสตร์ของกระบวนการยุติธรรมในที่ไทยนี้ก่อนจะไปถึงเรื่องนั้นตรงๆที่อยากจะเตือนไม่อย่างด้วยว่าเวลานี้เวลาเราพูดถึงอำนาจตุลาการเราจะนึกถึงว่ามันเป็นส่วนหนึ่งอำนาจอธิปไตยบางประเทศส่วนใหญ่ก็แบ่งเป็น3บางประเทศก็แบ่งอำนาจอธิปไตยเป็น4ก็มี5ก็มีแล้วแต่ประเทศแต่ไม่สำคัญประเด็นสำคัญที่อยากชี้ก็คือว่าไอ้นี่เป็นความคิดใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในสังคมไทยไม่นานมานี้เองนะครับเราไม่รู้จักการแบ่งอำนาจแบบนี้หรอกฝรั่งเองเพิ่งรู้จักก็ไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมาเหมือนกันแต่ว่ามันมีพื้นฐานของการแยกอำนาจที่เด็ดขาดบางอย่างในวัฒนธรรมฝรั่งเช่นเป็นต้นว่าในสมัยกลางเนี่ยไอ้คนที่เป็นไพร่ติดที่ดินเนี่ยมันไม่ได้รับความเมตตาจากเจ้าของที่ดินให้ไปทำไร่ทำนาอยู่บนที่ดินที่มันทำอยู่นะมันมีสิทธิตราบเท่าที่มันส่งสวยส่งแรงงานส่งลูกสาวบางครั้งมันต้องส่งลูกสาวที่จะแต่งงานเนี่ยให้กับนายด้วยอะไรก็แล้วแต่คืออะไรที่เป็นประเพณีที่เป็นหน้าที่ของคนที่ทำงานบนที่ดินของเขาเนี่ยต้องทำถ้าเขาทำครบเจ้าที่ดินไม่มีสิทธิ์จะมาไล่เขาออกไปจากที่นาอันนั้นถึงแม้ว่าที่นานั้นเป็นของคุณก็ตาม
สิ่งนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่เห็นว่ามันแยกอำนาจการถือครองออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือคนที่เป็นเจ้าของแต่อีกส่วนนึงคือคนที่ใช้ประโยชน์ที่ดินอยู่ถูกไหมซึ่งตราบเท่าที่เขาทำสิ่งที่เป็นพันธะของเขาครบถ้วนอำนาจที่อันถูกจำกัดเอาไว้ว่าคุณได้ออกไม่ได้ความคิดแบบนี้ไม่มีนะครับในสังคมไทยผมอยากจะพูดถึงงานวิจัยงานศึกษาอันหนึ่งของครูผมที่เป็นชาวไอริชคืออาจารย์เบนแอนเดอร์สันซึ่งเป็นครูนักสังคมศาสตร์โดยเฉพาะรัฐศาสตร์อีกหลายคนในประเทศไทยคือท่านทำเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับอำนาจในสังคมชวาสมัยโบราณในสังคมชวาสมัยโบราณซึ่งผมคิดก็เหมือนกับสังคมไทยเนี่ยอำนาจเนี่ยมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแยกออกจากกันไม่ได้อำนาจมันเป็นก้อนเดียวคุณจะมาบอกอันนี้อำนาจนิติบัญญัติอันนี้อำนาจบริหารอันนี้อำนาจนิติบัญญัติต้องมาคานกันเองเป็นต้นอำนาจตุลาการต้องมาคานกันเองไม่มีความคิดอันนี้ไม่มีเมื่อไหร่อำนาจถูกแบ่งเป็นส่วนๆอย่างนี้แล้วว่าคุณไม่มีอำนาจเพราะงั้นอำนาจในสังคมชวาเนี่ยมันเป็นมีลักษณะเป็นเอกภาพเป็นก้อนเดียวกันเสมอแยกออกจากกันไม่ได้และไม่มีข้อจำกัดไม่มีข้อจำกัดของอำนาจใดๆทั้งสิ้นเมื่อไหร่ที่อำนาจมีข้อจำกัดนะเช่นเป็นต้นเจ้าที่ดินไล่เขาออกจากที่ดินไม่ได้พยายามดินฆ่าคนโดยไม่เคารพกฎหมายไม่ได้หรือลงโทษแม้แต่จำคุกโดยไม่เคารพกฎหมายก็ไม่ได้เหมือนกันเช่นนี้แปลว่าคุณไม่มีอำนาจจริงอำนาจมันเป็นก้อนเดียวกันแยกออกจากกันไม่ได้ฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงศาลก็ตามพูดถึงฝ่ายบริหารก็ตามใดก็ตามทั้งหมดเหล่านี้ว่ามันจะคานอำนาจกันเองเฮ้ยนั่นมันคุณพูดความคิดที่ใหม่มากซึ่งมันไม่อยู่ในความคิดของคนไทยจำนวนมากหรือส่วนใหญ่เลยซ้ำไปผมอยากจะพูดว่าอย่างนั้นเราคิดว่าอำนาจมันต้องเป็นอันหนึ่งเดียวกันแยกออกจากกันไม่ได้ไม่แปลกอะไรเลยในการที่ฝ่ายตุลาการจะยินยอมนะครับต่อสิ่งที่ฝ่ายบริหารบอกว่านี่เป็นความจำเป็นที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็การคำพิพากษาก็ตามกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ระดับตำรวจขึ้นมาก็ตามแต่ทั้งหมดเนี่ยทำไปโดยคิดว่าตัวกำลังทำให้อำนาจเป็นอันหนึ่งเดียวกันโดยไม่แบ่งแยกเพราะว่าถ้าเกิดคุณบอกว่าผมมีสิทธิในการประท้วงชุมนุมโดยสงบเพราะท่านนุนให้การรับรองเอาไว้อาจารย์ท่านอำนาจก็ไม่มีจริงสิเพราะอำนาจก็บอกอย่าชุมนุมถ้าคุณไม่พอใจสบายคุณอยู่ที่บ้านแล้วจริงหมายร้องเรียนมาเขาจะแก้ไขให้หรือไม่ก็แล้วแต่ว่าเขาจะแก้ไขให้ในอนาคตหรือว่าในเวลาไหนก็ตามแต่คุณออกมาชุมนุมในท้องถนนมันก็แสดงให้เห็นว่าอำนาจของรัฐไม่มีจริงจึงจำเป็นต้องใช้กระสุนยางยิงเข้าลูกตาไม่ใช่ว่ามันยิงพลาดนะครับมันตั้งใจยิงเข้าลูกตาเพื่อจะทำให้เกิดบทเรียนว่าอำนาจแยกออกจากกันไม่ได้ห้ามเวลาที่เขาพูดถึงการชุมนุมของกลุ่มทะลุทั้งหลายเนี่ยเขาจะพูดว่าทำลายความสงบความสงบกันแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกอำนาจเนี่ยมันแยกออกจากกันไม่ได้เพราะงั้นถ้าย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ของศาลแบบปัจจุบันนะไม่เอาศาลโบราณศาลโบราณนี่เห็นชัดเจนเลยคือใครคือผู้พิพากษาสมัยโบราณพระเจ้ากระทรวงเนี่ยคนที่เป็นเสนาบดีว่าการกระทรวงคนที่เป็นเจ้าเมืองคนที่เป็นปลัดเมืองคนเหล่านี้รวมตัวกันขึ้นมาเป็นทำหน้าที่เป็นศาลเพราะงั้นอันนี้ชัดเจนเลยบริหารกับตุลาการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไอ้ที่คุณมาแยกตุลาการออกจากฝ่ายบริหารเนี่ยฝรั่งบังคับให้คุณต้องแยกฝ่ายตุลาการกับฝ่ายบริหารออกแต่คุณก็แยกเพื่อเอาใจฝรั่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยฝ่ายบริหารที่ไม่สามารถคุมตุลาการได้บริหารไม่ได้ซ้ำไปเวลานี้เราพูดถึงการปฏิรูปการปกครองในสมัยที่5กลับไปดูใหม่ดีว่าฝ่ายบริหารเนี่ยเข้ามาแทรกแซงการตัดสินคดีทางการเมืองไหมคือฝ่ายบริหารจะสมัยนี้อาจจะคิดถูกก็ได้นะผมไม่เถียงแต่มันแทรกเช่นเป็นต้นว่ากรณีพิพาทระหว่างบริษัทป่าไม้ในทางเหนือป่าไม้ฝรั่งกับแรงงานก็ตามป่าไม้ฝรั่งกับเจ้าทางเหนือก็ตามแต่มันมีสัญญาณมาจากกรุงเทพชัดเจนว่าเฮ้ยมึงอย่าว่าตามกฎหมายเป็นนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเดือดร้อนที่จะอาจจะทำให้ฝรั่งใช้เป็นเหตุ
ในการรุกรานคุณอาจจะยกย่องเออคำรักษาอะไรเอกราชของชาติอะไรนะแต่ผมไม่พูดถึงแต่นี่คือการแทรกแซงฝ่ายบริหารเพราะงั้นถามว่ากระบวนการตุลาการของไทยเป็นอิสระอย่างแท้จริงหรือไม่ไม่เคยเป็นแล้วก็หลัง2475ก็ไม่เคยเป็นอยู่เหมือนกันเพราะว่าหลัง2475เนี่ยต้องเข้าใจนะครับว่าคณะราษฎรซึ่งประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนระบอบการปกครองอำนาจน้อยมากเลยคือมันมีหนังสือของใครผมก็เป็นคนแก่ที่ลืมไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับกองทัพคณะราษฎรซึ่งมันติดชนถิ่นเมื่อไม่นานมาเนี้ยของกองทัพคณะราษฎรนะใครเขียนปรากฏว่าเมื่อคุณยึดอำนาจได้นะคณะราษฎรที่ยึดอำนาจได้ฝ่ายทหารที่ยึดอำนาจได้เอาตายหาแม่ทัพทั้งหมดเป็นเจ้าหรือเป็นเจ้าพระยาชุดเก่าทั้งสิ้นนั่นคือเหตุผลที่ต้องค่อยๆออกกฎหมายที่ทำให้รัฐมนตรีกลาโหมไม่ค่อยมีอำนาจเพราะกลัวว่าเพราะในกฎหมายเดิมเนี่ยรัฐมนตรีกลาโหมซึ่งเป็นลูกผู้จัดการบ้างเป็นน้องผู้จัดการบ้างอำนาจเต็มเปี่ยมเลยซึ่งก็ถูกต้องในระบอบประชาธิปไตยรัฐมนตรีกลาโหมก็มักจะมาจากการเลือกตั้งแล้วถ้ารัฐมนตรีกลาโหมคุมกองทัพไม่ได้แล้วคุณจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเหมือนกลายเป็นหัวหน้าเสมียนอย่างที่คุณประยุทธ์เป็นอยู่ทุกวันนี้เป็นหัวหน้าเสมียนฝ่ายกลาโหมเท่านั้นเองแต่ทั้งหมดเหล่านี้มันมาจากความตั้งใจของคณะราษฎรเพราะถ้าไม่ให้เสนาไม่ให้รัฐมนตรีเป็นแค่หัวหน้าเสมียนก็กลัวว่าไอ้คนที่เป็นอยู่ก็คือไอ้คนที่มันเป็นคุณนางเก่ามาตั้งแต่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชวิธีลดอำนาจของมันเล็กติดมันจนทุกวันนี้นะก็มีวิธีเดียวนี่เองที่ต้องออกกฎหมายต้องปลดไอ้พวกคุณนางเก่าเหล่านั้นออกแล้วเอาคนที่เป็นพันเอกทั้งหลายล่ะของคณะราษฎรขึ้นไปเป็นผู้บัญชาการกองทัพทั้งหลายนะแล้วเอาอำนาจไปแมะไว้ที่ผู้บัญชาการไม่ไว้ที่รัฐมนตรีกลาโหมนะอันนี้โดยโครงสร้างกฎหมายไทยบริหารไทยเป็นอย่างนี้มาตลอดเวลานะครับด้วยเหตุดังนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์เราหลัง2475เนี่ยคือคุณต้องสร้างมิตรให้มากเพราะอำนาจคุณน้อยนะคุณต้องสร้างมิตรให้มากและมิตรที่น่าจะสร้างง่ายสุดคือกลุ่มตุลาการยิ่งหลังรัฐประหารปี2490แล้วเนี่ยฝ่ายเจ้ากลับเข้ามามีส่วนแบ่งในการในอำนาจมากขึ้นคราวนี้คุณแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะสิ่งที่มันพลาดไปหลายอย่างอยากจะยกตัวอย่างให้ดูเช่นในต้นว่ามันมีการคือในการที่คุณยึดอำนาจและเปลี่ยนระบอบการปกครองสิ่งสำคัญคุณต้องเผยแพร่กระบวนการคุณไม่ใช่ผ่านสื่อพิมพ์ธรรมดามันมีการตั้งสมาคมคณะราษฎรเดี๋ยวนี้บางจังหวัดก็ยังมีตัวตึกล้างอยู่สมาคมคณะราษฎรอยู่รัชกาลที่7บอกคณะราษฎรว่าอย่าทำอย่างนี้ไม่ดีเดี๋ยวบ้านมันแตกแยกกันมันมีพรรคการเมืองยังไม่เหมาะบ้านเรายังไม่คุณพรรคการเมืองคุณก็ไม่สามารถจะไปต่อต้านได้ต้องยอมยุบไอ้สมาคมคณะราษฎรสมาคมคณะราษฎรสำคัญอย่างนี้ก็คือว่าคุณจะเผยแพร่ประสบการณ์คุณโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีการศึกษาเพราะว่าส่วนใหญ่สมาชิกสมาคมคณะราษฎรระยะแรกก็คือข้าราชการในจังหวัดนั้นแต่คุณต้องจับคนเหล่านี้ให้ได้ก่อนเพื่อจะทำให้เขาขยายตัวอุดมการณ์ประชาธิปไตยออกไปแต่พอหลังจากการพอรัฐประหาร249ถูกน่าสังเกตมากยึดอำนาจครับไม่มีใครต่อต้านโดยเฉพาะยิ่งข้าราชการข้าราชการไม่ได้ต่อต้านเลยตุลาการไม่ลืมเลยไม่ได้ขยับอะไรสิ้นเลยเพราะไอ้ความแข็งแกร่งด้านอุดมการณ์มันไม่พอคือนี่ในขณะเดียวจะโทษข้าราชการก็ไม่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกย้ำได้ย้ำอีกว่าเขาอำนาจจริงๆเขาไม่ได้มากมายเท่าไหร่เขาไม่สามารถจะทะเลาะกับทุกฝ่ายได้ในตอนนี้แต่ปัจจุบันนี้ผมคิดว่าพรรคการเมืองแบบคณะราษฎรถ้าเกิดใครอยากเป็นนะสามารถทะเลาะได้มากคณะราษฎรแย่แล้วปวดทะเลาะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นศาลจึงเป็นส่วนหนึ่งของรับสืบมาแม้แต่หลัง2475แล้วเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของรัฐก็แปลว่าอยู่ภายใต้ฝ่ายบริหารแล้วเราได้เห็นไอ้การตัดสินคดีที่ตั้งข้อคำถามใหญ่ๆได้เยอะแยะตั้งแต่กรณีสวรรคตก
รณี2490ก็เคยมีคนฟ้องก็ตัดสินออกมาเป็นคำที่น่าสงสัยตลอดเวลาจนในที่สุดมี2497ที่ใดที่มาออกคำสั่งมาออกคำพิพากษาว่าก็คณะรัฐประหารมันยึดรัฐาธิปัตย์ไปแล้วเพราะงั้นการรัฐประหารจึงไม่ผิดทั้งหมดทำให้จบเลยหมายความว่าเมื่อไรโจรมันมีปืนมึงจะไปสู้มันไม่มีกฎหมายเข้าใจไหมนะเพราะว่าคำตัดสินนี่เป็นคำตัดสินเท่ากันกับบอกว่ามึงจะไปสู้กับไอ้โจรที่ถือปืนนะกฎหมายอยู่ฝ่ายข้างโจรที่ถือปืนเสมอจะเห็นได้ว่าใครก็ตามแต่ที่มีอำนาจรัฐขึ้นมาเนี่ยอำนาจรัฐของเขาเนี่ยมีหน้าที่ในการกำกับควบคุมทุกฝ่ายไม่มีฝ่ายไหนที่แยกออกเป็นส่วนผมไม่ทราบว่าในโรงเรียนนิติศาสตร์โรงเรียนกฎหมายในประเทศไทยสอนเรื่องเกี่ยวกับประมวลกฎหมายไม่ใช่กฎหมายโทษลักษณะพิธีพิจารณาความทั้งหลายมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่ในศาลในประเทศไทยเนี่ยคุณสามารถทำผิดวิธีพิจารณาความตามกฎหมายตัวรายละอักษรนี่ชัดๆจ้องๆเลยเยอะแยะไปหมดเช่นถ้าคุณจะไม่ให้ประกันใครก็แล้วแต่คุณต้องอธิบายยืดยาวมากๆนะไม่ใช่ง่ายๆจะเรียกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไอ้หาไม่เปลี่ยนแปลงได้ไงว่าก็ในเมื่อเขาแสดงเหตุผลให้ดูว่าเขาไม่ได้หลบหนีไปนะคุณก็ต้องพยายามคุณก็ต้องพยายามที่จะล้มล้างประเด็นของเขาให้ได้เพราะในกฎหมายวิธีพิจารณาความมันกำหนดไว้ชัดเจนว่าไอ้การประกันตัวนี่คือสิทธิพื้นฐานก่อนยกเว้นเฉพาะคนที่คุณไว้ใจไม่ได้ว่ามันอาจจะหลบหนีเท่านั้นนะและเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณรู้ว่าถ้าคือกฎหมายวิธีพิจารณาความเนี่ยมันไม่เหมือนกฎหมายที่สั่งว่าอะไรผิดอะไรถูกแต่มันเป็นกฎหมายที่หัวใจสำคัญควบคุมอำนาจตุลาการและถ้าสมมติว่าใครก็ตามแต่ที่ถูกวินิจฉัยว่าคุณทำผิดถ้าผู้พิพากษาเนี่ยถูกวินิจฉัยว่าคุณทำผิดวิธีพิจารณาความผมว่าโทษมีอันเดียวคือคุณไม่เหมาะเป็นผู้พิพากษาต่อไปแล้วอันนี้เป็นหัวใจสำคัญที่สุดเลยคุณต้องถูกไล่ออกยังไม่พูดถึงเรื่องไปติดคุกหรือเปล่านี่ผมไม่ทราบแต่ว่าคุณไม่เหมาะจะอยู่ในอาชีพนี้อีกแล้วเพราะว่าคุณไม่ยอมรับการควบคุมของตัวกฎหมายที่คุณตั้งใจมาตั้งแต่ต้นที่จะควบคุมไม่ให้คุณมีอำนาจล้นเกินไปกว่ากฎหมายที่ให้คุณเอาไว้เท่านั้นเองนะคดีฝ่ายบริหารไทยเนี่ยเท่ากับเป็นเมื่อไหร่ที่เราพูดถึงฝ่ายบริหารของไทยก็แปลว่าเรากำลังพูดถึงอำนาจที่ไม่มีขอบเขตจำกัดเลยเพราะคุณไม่ยอมรับการถ่วงดุลพอคุณไม่ยอมรับการถ่วงดุลก็กลายเป็นอำนาจที่ไม่มีขีดจำกัดแต่อย่างใดทั้งสิ้นโดยเฉพาะยิ่งขีดจำกัดของกฎหมายเมื่อไรก็ตามแต่ที่คุณตั้งรัฐบาลด้วยการรัฐประหารได้กฎหมายไม่มีความหมายอีกแล้วเพราะมันผิดกฎหมายชัดๆแต่เข้าใจนะแล้วคุณขึ้นมาเป็นผู้บริหารจากการรัฐประหารเนี่ยตกลงก็ไม่ต้องมีกฎหมายแล้วมีแต่ปืนกระบอกเดียวก็พอแล้วเพราะฝ่ายบริหารของไทยจึงเป็นอำนาจที่ไร้ขอบเขตจำกัดโดยสิ้นเชิงกรณีพอหลังจากที่คุณทำรัฐประหารแล้วเกิดอำนาจเหนือประชาชนเหนือประเทศชาติใหญ่แบบประเด็นการแต่เป็นประเด็นการแบบไทยหน้านิดหนึ่งประเด็นการแบบไทยเนี่ยมันไม่เป็นประเด็นการบุคคลในประเทศไทยนี่คุณแทบจะหาบุคคลที่เป็นประเด็นการแต่คุณเคยถ้าคุณสนใจหาเรื่องจอมพลสฤษดิ์ซึ่งหนึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นการที่ถือว่าโอ้เป็นสุดยอดประเด็นการจะพบว่ามันมีการหัวกันในกลุ่มของทั้งทหารและอื่นๆหลายอย่างมากเลยนะประเด็นการไทยไปเที่ยวคือไปกับฮิตเลอร์มันมันก็ล้อกล้าเลยออกไม่เทียบขั้นถูกขึ้นคนละอย่างเหมือนกันนะเทียบสตาร์ลินเทียบแล้วไม่ได้มันไม่ใช่อยู่ที่บุคคลเพราะประเด็นการไทยไม่ได้มีอุดมการณ์ขอประทานโทษหาเหี้ยอะไรทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ยคุณไม่สามารถจะครอบงำระบบทั้งระบบได้ระบบประเด็นการของไทยคือระบบการแบ่งผลประโยชน์กันในกลุ่มผู้นำที่แตกต่างกันนะ
ผู้นำบางกลุ่มนี้อาจจะเคยทะเลาะกันมาก่อนเลยซ้ำไปแต่ว่าพอหลังจากการรัฐประหารหรือหลังจากการสถาปนาอำนาจเผด็จการแล้วนี่มันกลับเข้ามาอยู่ด้วยกันได้รวมทั้งระบอบที่มีการเลือกตั้งแล้วเราเรียกประชาธิปไตยเลยการเลือกตั้งของเราเนี่ยในสุดก็คือคุณเลือกเอากลุ่มคนจำนวนหนึ่งเข้ามาร่วมในการบริหารหรือพูดอีกอย่างคือร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ด้วยกันกับไอ้กลุ่มอำนาจเก่าอย่างไรก็ตามแต่ประเด็นการไทยเนี่ยประเด็นการแบบไทยเนี่ยไอ้ประชาธิปไตยแบบไทยเนี่ยไม่มีมันมีแต่ประเด็นการแบบไทยและประเด็นการแบบไทยมีลักษณะพิเศษก็คือว่ามันแบ่งผลประโยชน์กันมันมีอิทธิพลที่ไม่ทับซ้อนกันมันพยายามจะให้อิทธิพลมันไม่ทับซ้อนกันนะตลอดเวลาแล้วก็ปฏิบัติการภายใต้สิ่งที่มันเรียกว่ารัฐฐานที่ปัดที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะแต่ว่าภายเบื้องหลังรัฐฐานที่ปัดที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจริงๆแล้วมันมีการต่อรองผลประโยชน์ในกลุ่มหลายกลุ่มด้วยกันนะที่เป็นพวกชนชั้นนำต่างๆนะของไทยเหตุดังนั้นเมื่อกฎหมายไร้ความหมายมันจึงมีคำที่ข้าศาลกระบวนการพิจารณาความคดีในศาลที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายเป็นเรื่องปกติธรรมดามากๆเลยกฎหมายเขียนชัดเจนมาตราว่า12ว่าหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินที่ยังครองราชสมบัติอยู่ปัจจุบันนี้จะมีคนติดคุกเพราะคุณเป็นหมิ่นราชการที่4ถ้าไม่ได้ยินผมก็ไม่เห็นว่าบินคนไหนก็พูดแต่เดียวเลยสมัยที่4มันมีท่ามีไหวก็ไม่ได้บินแน่จริงก็มีมาตั้งก่อนท่านที่4ท่านไปแต่คนไปฟ้องว่าเขาบินรอ4ก็ปรากฏว่าผู้พิพากษาต้องบอกอ่ะวิธีอธิบายความผิดของการที่บินรอ4ที่มันอยู่ในรอ9เนี่ยก็คือบอกว่ามันมีความสัมพันธ์กันระหว่างรอ4กับรอ9คือเป็นปู่เป็นทวดเป็นพ่อของปู่เป็นปู่ของปู่แล้วก็แล้วแต่ซึ่งก็แปลว่าคุณยกเป็นกษัตริย์ทุกพระองค์นะชงจักรีไว้และถ้าคุณเชื่อนักประวัติศาสตร์รุ่นอาจารย์โพธิคีนี่อาจารย์จรตุกพาณิชย์ท่านบอกว่าราชวงศ์จักรีเนี่ยเป็นญาติกับพระนเรศวรพระนเรศวรอยู่ราชวงศ์สุโขทัยเอาคิดไปรวมราชวงศ์สุโขทัยตั้งแต่สมัยสุโขทัยด้วยก็แปลว่าพระยมดินทุกองค์ที่เคยปกครองประเทศไทยนี่คุณแต่อะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นนะครับเป็นต้นนะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยว่าคือถ้าคุณอ่านกฎหมายแบบนี้มันเข้าทางกับว่าคุณไม่ได้เคารพอะไรกฎหมายนะผมหมิ่นประมาทคนที่ตายไปแล้วแล้วก็กลายเป็นว่าผมหมิ่นประมาทลูกหลานเหลนหลูอะไรเขาไปสืบต่อมาเพราะว่ามันมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันเนื่องจะเป็นญาติเป็นคนในตระกูลเดียวกันถ้ามันยุ่งเลยนะเพราะว่าคุณจะกลับไปใช้กฎหมายแบบเดิมก็พูดให้ชัดว่าเลิกกฎหมายทั้งหมดแล้วหันกลับไปใช้กฎหมายตราสามดวงใหม่ก็รู้ให้รู้กันไปนะแต่กฎหมายฝรั่งเนี่ยมันประหลาดอย่างคือว่ากฎหมายสมัยใหม่ที่ใช้อยู่มันตั้งอยู่บนสมมติฐานของปัจเจกบุคคลคุณรับผิดชอบต่อการกระทำคุณเองไม่เกี่ยวกับพ่อคุณไม่เกี่ยวกับลูกคุณคุณเป็นคนรับผิดชอบการทำของตนเองแต่ผู้เดียวเพราะฉะนั้นกฎหมายแม้แต่ที่ฝรั่งมันบังคับให้เราทำให้เราใช้ของมันมาแบบนี้ร้อยกว่าปีแล้วเนี่ยมันก็จริงๆแล้วมันก็ยังไม่ได้ถูกบังคับใช้อย่างจริงจังในประเทศไทยเพราะว่าโดยคอนเซ็ปต์พื้นฐานของตัวกฎหมายมันไม่ใช่เราก็ยังคิดอะไรแบบเดียวกับพ่อพลังแข็งอยู่ไม่ได้แตกต่างอะไรเลยกฎหมายที่ไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยคือ112หมายถึงราชการที่ยังครองราชอยู่ในปัจจุบันนี้หรือหมายถึงอดีตราชการต่างๆด้วยถ้ามันไม่ชัดเจนแบบนี้มันเป็นกฎหมายไม่ได้เพราะเราไม่รู้จะปฏิบัติตัวยังไงอาจารย์นะเราเอาอย่างถ้าไม่เอา112เอาเรื่องอื่นใน108ขโมยฆ่าคนในตอนอะไรต่างๆนะไม่ชัดหมดว่าจริงๆแล้วเขาห้ามเราทำอะไรกันแน่วะแล้วแต่ผู้พิพากษาจะเป็นคนตีความเอาเองว่ากฎหมายหมายความว่าอย่างนี้เอาอย่างนี้ปฏิบัติตัวไม่มีทางถูกทุกคนผิดกฎหมายหมดเป็นเพียงว่าคุณยังโชคดีที่ไม่โดนจับเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เราพูดถึงประวัติของกระบว
วนการยุติธรรมของไทยอันสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงนิดนึงก็คือว่าเรื่องเผด็จการแบบไทยอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นี้เผด็จการแบบไทยมันไม่ได้เซ็นเตอร์ออนตัวบุคคลมันไม่ได้ศูนย์กลางมันไม่ได้อยู่ที่ตัวบุคคลศูนย์กลางไม่ได้อยู่ที่ตัวอุดมการณ์แต่มันเป็นระบบทั้งอันนะที่แบ่งผลประโยชน์กันและกันในกลุ่มชนชั้นนำแล้วก็มีการสร้างลำดับขั้นนะไฮราคีขึ้นมาว่าใครได้เป็นอำนาจเหนือใครใครอยู่ใครเป็นมีใครมีลำดับขั้นอันหนึ่งขึ้นมาในระบบเผด็จการของไทยนะจัดตามลำดับความใกล้ชิดใครใกล้ชิดกับรัฐมากกว่าคนนั้นมีอำนาจมากกว่านะประเด็นที่สองที่เป็นลักษณะของเผด็จการแบบไทยก็คือว่าในตัวมันเองเนี่ยมันมีโมบิลิตี้มันมีการเคลื่อนย้ายได้คนเล็กสามารถเคลื่อนย้ายใหญ่ขึ้นไปได้คุณอนุทินเนี่ยคุณยังจำคุณอนุทินได้นะสัก5ปีที่แล้วเนี่ยผมพูดถึงคุณอนุทินมาทุกคนจะมึงพูดถึงใครวะแต่ปัจจุบันนี้คุณอนุทินกำลังจะไปจ่อรอเป็นนายกหลังจากคุณประยุทธ์อีก2ปีนะข้างหน้าไปแล้วแล้วใครๆก็รู้จักคุณอนุทินในแง่นี้ทั้งสิ้นมันมีไอ้ hierarchy ที่พูดถึงมันไม่ตายตัวถามว่าถ้าฮิตเลอร์ตายเนี่ยใครต่อฮิตเลอร์วะไม่รู้อ่ะยุ่งยิ่งเป็นเลยนะถ้าในกลับไปดูในประวัติศาสตร์เยอรมันแต่ของไทยไม่เป็นไรมันมีไฮราคีแล้วก็ไฮราคีเนี่ยดีมากเพราะว่ามันเปิดให้คุณเคลื่อนย้ายภายในได้พอสมควรนะฮะและทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่ามันทำไปวิธีการเคลื่อนย้ายคือทำยังไงให้คุณเนี่ยสามารถเคลื่อนเข้าไปใกล้ชิดกับรัฐมากขึ้นวิธีที่คุณจะใกล้ชิดกับรัฐก็คือทำให้คนที่มีอำนาจเหนือกว่าคุณขึ้นไปแย่ๆเนี่ยพอใจการกระทำของคุณอันนี้แหละที่ผมว่ามันทำเป็นผลให้เกิดการทำเกินเหตุเป็นเผด็จการที่เปิดที่มีการทำเกินเหตุแย่มากทั้งเหมาทั้งสตาลินเนี่ยปฏิรูปที่ปฏิรูปไอ้นารวมของทั้งเหมาทั้งสตาลินในรัสเซียตายไป30กว่าล้านในจีนตายไป20กว่าล้านแต่มันความรับผิดชอบอยู่ที่ตัวสตาลินที่ตัวเหมาแต่ในเมืองไทยเนี่ยคุณโทษประยุทธ์อย่างเดียวเลยผมว่าไม่แฟร์โทษคสช.ก็ไม่แฟร์เหมือนกันเพราะว่าโดยตัวระบบเนี่ยตำรวจตั้งแต่ใน10ในดาบแล้วก็แล้วแต่เนี่ยคุณจับไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่ามันอันตรายกลัวก็อย่างนั้นคือมันจำเป็นต้องทำเกินเหตุอ่ะไอ้คนเขามีเจ้านายเสด็จมาเพื่อทานปัญญาไอ้บ้าเสือกชูสามนิ้วหรืออะไรสักอย่างของเราเนี้ยแล้วกูก็เห็นจะไม่จับมันกูก็ซวยก็ต้องจับมันไว้ก่อนจับมันเสร็จก็ส่งมันฟ้องกันอัยการจะบอกว่าเฮ้ยไม่สมควรฟ้องอ่ะคดีอย่างนี้มันไม่ใช่เฮ้ยกูก็ซวยอีกเหมือนกันถูกไหมทุกคนก็ปัดมันขึ้นไปหมดมันจะเกิดการทำเกินเหตุแบบนี้เยอะแยะไปหมดเลยแม้แต่คนบางกรณีการถอนฟ้องคุณตะวันคุณนันเนี่ยผมยังรู้สึกว่าเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยคุณตะวันคุณแบมเนี่ยถูกประกันตัวโดยคุณพิธาใช่ไหมหรือใครก็ไปสามยำชื่อไม่ได้นะคุณสองคนไม่มีสิทธิในการที่จะถอนประกันตัวเองคือถอนได้คุณอยากถอนแต่จากคุณไม่ได้เป็นคนประกันคนประกันคนอื่นไอ้เขายังไม่ได้ถอนคุณจะมาถอนได้ไงวะคุณไม่ได้ประกันตัวคุณเองเอาไว้เพราะงั้นผู้พิพากษาก็จะบอกว่าเฮ้ยผมไม่มีอำนาจผมก็อยากจะเอาคุณไปขังให้จนลืมเลยแหละแต่ว่าผมไม่มีอำนาจนี่ทำไงได้คุณก็ไม่บอกให้ผู้ประกันคุณมาถอนสินะไปแจ้งตำรวจแล้วถอนอะไรแล้วหรือตำรวจสายการเองแต่คิดในระบบเผด็จการแบบไทยของผมอย่างนี้ถ้าผมที่ว่าสาวันลูกเรียนทำงานอยู่ตรงนี้อยู่ในกรุงเทพลูกเรียนหนังสืออยู่กรุงเทพกูอยากจะย้ายอยู่ไม่ต้องสอนไหมไม่เอาไม่อยากย้ายมันบังคับว่าผมอันนี้เดาเนี่ยผมไม่รู้ว่าตัวท่านคิดยังไงผมเดาว่าคือในตัวระบบเองเนี่ยมันบังคับว่าคุณไม่มีทางเลือกบ้างนะคุณทำเกินเหตุไปก่อนดีกว่าปลอดภัยตัวเอง
แล้วผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะข้าราชการฝ่ายกระบวนการยุติธรรมทั้งตำรวจที่ราชทัณฑ์อย่างเดียวมันผมว่าทั้งหมดมันมีการทำอะไรเกินเหตุเพื่อความปลอดภัยตัวเองเนี่ยแย่มากเพราะงั้นระบอบเผด็จการแบบนี้มันสงบข้างบนคือมันแบ่งผลประโยชน์ข้างบนแต่มันทำให้จำเป็นให้ข้างล่างในเดือดร้อนที่เป่งเลยนะไอ้สมัยถ้าคุณอยู่ใต้ฮิตเลอร์ไอ้ข้างบนมันก็ไม่มีความสงบเท่าไหร่แต่ข้างล่างอาจจะอยู่สบายกว่าคือร้องเพลงชาติให้ดังกว่าคนอื่นเขาอะไรก็ไม่เป็นไรว่าคุณจะร้องแต่ว่าข้างบนเนี่ยมันต้องระวังเพราะว่าฮิตเลอร์อาจจะไม่ไว้ใจคุณเอาคุณไปไล่คุณออกไปหรือฆ่าคุณหรืออะไรก็แล้วแต่ของเราข้างบนสงบข้างล่างแย่ครับผมอันนี้เริ่มต้นจากอาจารย์นะผมฟังแล้วผมหดหู่สิ้นหวังยังไงไม่รู้อาจารย์แล้วไอ้ภาวะที่อาจารย์เล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันกำลังกองกองกันอยู่ตอนนี้หมายถึงว่าไอ้ส่งไปให้อัยการในการส่งต่อทุกคนรู้สึกว่าจะเดือดร้อนอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็เพิ่มมากขึ้นทุกวันนะครับแล้วผมคิดว่าไอ้เรื่องการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งศาลทั้งตำรวจเลยว่าแต่ผมว่ามันสำคัญอย่างยิ่งแต่ว่าในขณะเดียวกันที่พูดทั้งหมดหลายนี่ก็คือจะบอกว่าไม่ง่ายนะแล้วเราได้เริ่มต้นเมื่อไหร่เนี่ยอดทนหน่อยไม่ง่ายเลยมันมีกรณีศึกษาหรืออาจจะเป็นนักทำนายสักแป๊บหนึ่งได้ไหมครับว่าไอ้ภาวะแบบนี้อาจารย์ทั้งในแง่ของความเป็นประวัติศาสตร์ของมันแล้วมากองอยู่แบบนี้มันจะไปยังไงต่อมันจะเกิดเงื่อนไขหรือนำไปเนี่ยอาจารย์ทำนายอาจจะไม่เกิดจริงก็ได้แต่แค่อยากรู้ว่าพอมันมาถึงจุดนี้กองกองกันอยู่แบบนี้นะเอางี้ดีกว่าผมขอทำนายอะไรที่ไม่ได้ตรงที่คุณถามเป๊ะนะถามว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนไหมผมว่าเปลี่ยนง่ายๆสิ่งที่เกิดขึ้นในสองสามปีที่ผ่านมามันชัดเจนว่าคุณอยู่อย่างนี้ไม่ได้เป็นไปไม่ได้และผมเข้าใจว่าฝ่ายอำนาจก็รู้ว่าคุณพยุงสิ่งนี้ต่อไปอีกได้ไม่นานหรอกมันนานหรือเปล่าดูเห็นว่าพยุงต่อไปก็จำเป็นที่คุณจะต้องใช้วิธีที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยเนี่ยสมัยหนึ่งคุณแค่ยิงแก๊สน้ำตาต่อมาคุณต้องเริ่มยิงลูกตาคนแล้วต่อมาคุณอาจจะต้องใช้กระสุนจริงแล้วต่อมาคุณอาจจะเอาคนติดคุกจำนวนมากขึ้นอะไรแล้วแต่มันรุนแรงมากขึ้นในขณะที่ฝ่ายคนที่อยู่ข้างล่างที่ต่อที่ประท้วงที่เคลื่อนไหวรู้ไหมว่าเฮ้ยมันระบบนี้มันทนอยู่ไม่ได้หรอกผมก็รู้ทั้งสองฝ่ายว่ามันทนอยู่ไม่ได้คำถามก็คือว่าผมเชื่อว่าจำนวนมากทีเดียวเชื่อว่าเราจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยสีเลือดสีเนื้อน้อยหน่อยได้ตัวอย่างเช่นเป็นต้นเท่าที่ผมเข้าใจอาจจะผิดนะครับคุณธนาธรตัวอย่างคนตั้งพรรคอนาคตใหม่อาจารย์บีบุตรที่ตั้งพรรคการเมืองก็เพราะเชื่อว่าเราจะสามารถเปลี่ยนประเทศด้วยวิธีสงบได้นี่คือพรรคถูกยุบผมจึงอยากจะทำนายว่าถึงบัดนี้นะเมื่อตอนที่3ปีมาแล้วเมื่อ4ปีมาแล้วเมื่อตอนที่พรรคอนาคตใหม่เกิดขึ้นผมก็หวังอย่างเดียวว่าเราจะเปลี่ยนประเทศเราโดยวิธีที่ไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อมากเกินไปแล้วแต่หลังจากผ่านไป3ปี4ปีแล้วผมเชื่อว่าไม่ได้หรอกเสียแรงที่เสียมาแล้วเสียด้วยเสียเนื้อนะฮะถามว่ามันจะปริ่มโดยสมองไม่สมองหวังว่าจะทำงานปริ่มเดี๋ยวก่อนที่จะไปสู่การให้ทุกคนสามารถตั้งคำถามหรือชวนคุยกันต่อได้นะครับว่าโอ๊กกลับไปเมื่อกี้อาจารย์พัดพิงก็มีอาจารย์สอนกฎหมายหลายท่านในนี้นะว่าโอ๊กมันประหลาดอ่ะคนข้างนอกผมไม่ได้เรียนกฎหมายเงี้ยผมเห็นมันก็ประหลาดมันมีกระบวนการและไอ้เวลามันเรียนการเรียนการสอนนักกฎหมายเนี่ยมันไม่รู้เหรอว่าไอ้แบบนี้มันผิดอ่ะแล้วมันไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าจะถามอะไรแต่ในกระบวนการผลิตคนพวกเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆมันต้องเป็นยังไงครับอาจารย์คือถามว่าคนที่ทำผิดในกระบวนการเนี่ยรู้ตัวไหมว่าผิดผมคิดว่ารู้คือไม่คิดว่าเขาจะโง่ถึงขนาดไม่รู้อ่ะเขาก็เรียนมามากเขารู้กฎหมายดีกับผมที่ทราบไปผมว่าเขารู้ว่ามันผิดแต่ว่าการเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจนะเป็นสิ่งที่มันอยู่กับเรามาตั้งแต่สมัยสุโขทัยอ่ะทำไมเราถึงคือเข้าใจไหมที่ผมพูดเมื่อกี้ทั้งหมดก็คือต้องการจะบอกว่าผิด
หรือถูกผิดตามตำรากฎหมายโอเคผิดแต่มันไม่ผิดตามวัฒนธรรมอ่ะก็เลยทำให้เขาผมไม่แน่ใจว่าเขาคือเขารู้ตัวผิดกฎหมายผิดตามตำรากฎหมายที่เขาเรียนมาแต่เขารู้ว่ามันเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้มีอำนาจในประเทศไทยว่าเขาควรต้องทำอย่างนี้เลยแล้วกลับไปตัววิชาของการเขียนการเรียนการสอนเนี่ยครับอาจารย์ในแง่ของการผลิตตำราต่อในอนาคตมันจะกลับมาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ยังไงอันนี้ผมไม่ได้เหมือนกันผมก็ไม่รู้กันว่านั่งสอนมาเกือบตายไม่ทราบอาจารย์จะตอบได้สอนเกือบตายแล้วในสุดก็ไม่ได้ใช้จริงหรอกแต่สอนให้รู้อ่ะไม่ได้สอนให้เอาไปใช้จริงสอนให้รู้เฉยทีนี้เวลาคำถามสุดท้ายผมจะเป็นนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ทุกคนได้คุยนะอันสุดท้ายคืออย่างวิศวกรหรือคนที่ทำงานที่มันเป็นเทคนิคมันก็ถูกเรียนการเรียนการสอนเพื่อทำสิ่งนั้นหรือพิสูจน์สิ่งนั้นใช่ไหมครับแล้วในกระบวนการกฎหมายมันเวลาผมไปศาลผมก็เห็นวิธีรีตองของมันหรือวิธีการว่าความของทนายมันก็ดูเป็นแพทเทิร์นอะอาจารย์แล้วมันจะกลับมาสอนยังไงอันนี้หรือมันไม่รู้เลยนะจากกรณีอัยการผมรู้สึกว่าตอนนี้คุยกันเรื่องว่าเป็นไปตลีสิ่งที่มันน่ากลัวเป็นอย่างนี้นะไอ้ที่คุณเรียกว่าแพทเทิร์นนี่แหละของครูที่มาสอนตัวแพทเทิร์นไม่ได้สอนเรื่องผิดหรือถูกเมื่อผมเรียนจุฬาสมัยที่ผมยังเรียนมหาลัยอยู่ปริญญาตรีนะคณะรัฐศาสตร์ที่ผมไม่ได้เรียนนะแต่ไปดูหลักสูตรคณะรัฐศาสตร์สมัยที่ผมยังเรียนปริญญาตรีอยู่ที่รัฐศาสตร์เนี่ยสอนเรื่องวิธีตีทะเบียนควายด้วยสำคัญนะคุณมากนะเวลาที่ผมขโมยควายอะไรเนี่ยคุณควายคุณถูกขโมยไปเนี่ยแล้วผมเป็นปลัดอำเภอหรือแอมเภออะไรก็แล้วแต่ไปตามไอ้ควายมันมาได้มันจะพิสูจน์ยังไงว่าควายนี่เป็นคนควายก็หน้าตาเหมือนกันหมดถูกไหมอย่างเราเห็นฝรั่งแล้วฝรั่งทุกคนหน้าตาเหมือนกันฝรั่งก็เห็นคนไทยทุกคนหน้าตาเหมือนควายมันหน้าที่เหมือนกันมากกว่าฝรั่งมากกว่าอะไรเราจะรู้ได้ยังไงก็มีวิธีการตีทะเบียนควายซึ่งในนั้นจะมีรายละเอียดหลายอย่างซึ่งเราไม่เคยเห็นไอ้ก้นหอยต้นนี้เราไม่เคยดูเราไม่เคยรู้ว่าเพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับควายจริงเราไม่รู้ว่าควายแต่ตัวมันมีลักษณะเฉพาะบางอย่างของมันแล้วอันนี้เขาใช้ถ้าแต่ทั้งหมดนี้คือผมว่าอะไรจะมาเรียนเรื่องนี้หรือว่าคือมันแต่เนี่ยผมเกรงว่าไอ้ตัวแพทไอ้สิ่งที่คุณเรียกว่าแพทเทิร์นเนี่ยวิธีจะใส่เสื้อคุยยังไงจะคือขึ้นศาลมันก็มีแค่ต้องมีคุณบ้าเขาบอกว่าเนี่ยพึ่งปีนี้พึ่งปีที่แล้วนี่ผมไม่แน่ใจปีที่แล้วนี่ปลายปีอนุญาตให้ทนายผู้หญิงใส่กางเกงได้คือแต่ก่อนที่ทนายผู้หญิงขึ้นศาลต้องใส่กระโปรงห้ามใส่กางเกงไอ้เนี่ยผมไม่ทราบว่าจำเป็นต้องคอยย้ำนักศึกษาเหมือนเป็นทนายนี่ห้ามผู้หญิงห้ามใส่กางเกงอะไรนี้ถ้าเท่าเหล่านี้นะครับที่ผมคิดว่ามันถูกย้ำในการศึกษาไทยเยอะมากเลยเมื่อผมเป็นนักเรียนเนี่ยครูทำเลขแล้วคำว่าตอบตอบเท่าไหร่ครูต้องย้ำต้องขีดสองเส้นข้างล่างอันนี้น่ากลัวมากเลยเรื่องแพทเทิร์นที่พูดถึงที่เราเรียนกันอยู่แล้วมันเห็นต้องทำหรือไม่หมด